ถึงที่ที่นั่นนะตรงนั้นนะครับมันเป็นคนเปียกคนที่อยากทำดีแล้วก็คนที่ทำดีแล้วก็ต้องมาดูตายจริงการไปของที่นั่นจากเมืองก็ประมาณ40 กิโลไปตรงนี้การงานของแม่ตอนนี้ที่วัดเขาก็มีแล้วมีรักษาเรื่องเป็นแบบทุกทีจะต้องมาใส่บาตรมา4 กิโลลงมาแบบนี้มันอยู่ในน้องกระพงน้ำหนักเราก็ได้น้อยนะถือบาตร2 ใบนี่โดยเร็วๆนี่มีปัญหาต่อสุขภาพไหมไม่ไหวเลยถ้าน้ำหนักประมาณ45 กิโลแล้วก็ขันเดียวเต็มใบ2 ใบเนี่ยนึกเร็วๆนี่ลำบากนะหนักมากๆพันเองก็คิดนี่อย่ามาทำไปเยอะๆเนาะเราก็ฉันไม่หมดเลยฉันกระต๊อบข้างทางก็ได้มันสะดวกดีอะไรเงี้ยเป็นเรื่องของการรับคำพูดเป็นการปฏิบัติเป็นการปฏิบัติในการทำข้อวัดอย่างพวกเรานี่ก็ต้องพิจารณาในปัจเจศีจีวรหายมิตรบาเสนาสนะและเพศสัตว์อันนี้เป็นปัจเจกเครื่องอาศัยเป็นหน้าที่ของอุปัชฌาย์อาจารย์ที่พวกเธอทั้งหลายมาถือขอนิสัยกับอุปัชฌาย์อุปัชฌาย์มาอยู่ก็มอบให้อาจารย์เราก็ถือนิสัยต่อกับอาจารย์ก็เป็นหน้าที่ของอาจารย์จะดูแลเรื่องปัจเจศีจะเป็นจีวรอาบิณฑบาตเสนาสนะแล้วก็เภสัชยามบาดเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นหน้าที่ของอาจารย์จะดูแลเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราเจ็บป่วยไม่สบายอันนี้เราก็บอกกับอาจารย์ได้เป็นหน้าที่ของท่านที่ต้องปฏิบัติตามปฏิบัติตามธรรมจิตขัดข้องธรรมะก็เป็นหน้าที่ของอาจารย์ที่จะต้องแก้ไขปัญหาต่างในการปฏิบัติส่วนหน้าที่ของอันเตียวสิกก็มีหน้าที่ที่จะดูแลอุปถัมภ์ตามโทวินัยตามปฏิบัติอาจารย์นี่เป็นน้อยซึ่งเราก็ได้ทำได้แล้วรับบาตรเตรียมบาตรเป็นรับบาตรอย่างจีวรสังคติต้องแสดงจีวรสังคติถวายพระอาจารย์ของรังบาลท่านจะใส่บาตรมือท่านดังเท้าท่านท่านก็จะวัดดูแลจิตที่พักต้องมีหน้าที่ของท่านเจ้าประเสริฐดูองค์พระสุทธิ์เกิดเมื่ออาจารย์มอบจีวรก็ดีเสนาสนะต่างๆในพวกเราแล้วเราก็ต้องไปดูแลรักษาที่เรียบร้อยอย่างเช่นเสนาสนะก็เป็นข้อวัดเสนาสนะวัดเราต้องปัดกวาดที่ถูกดูแลให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะมีตัวเองที่พักของเราถ้าเราดูแลไม่เรียบร้อยมันจะเป็นอุบัติถ้าสติมีปัญหาอย่างไรก็แจ้งกับอาจารย์แล้วก็แจ้งกับท่านที่ทำหน้าที่เรื่องดูแลในเรื่องโดยตรงมีความสำคัญเพราะเราต้องแนวปฏิบัติที่เราต้องการมรรคผลนิพพานในสมาธิเราใส่ข้อวัดในเกื้อหนุนกัน
จะไม่สนใจสิ่งภายนอกเราก็ต้องดูแลสิ่งนั้นที่พักที่สำคัญเราได้มีทั้งเรื่องการกระโดดน้องปลาโคมหรือปลาขาวก็มีอยู่แต่สติก็ไม่เคยได้เราไม่เคยมันข้อถ้าปวดตาไปก็ไปเจอนางเป็นกระเพาะเล็กปรากฏว่ามีของทุกอย่างดีในกระเพาะเลยโดยเฉพาะที่นอนใช่ไหมนอนไปแล้วเต็มไปด้วยของอะไรตรงไหนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ทำวัดเสร็จมีวันพระทุกรูปจะไปเจอหรือเปล่าตอนการสอนเองผมเป็นภาพที่ติดตาเห็นว่าการบุกขึ้นมาเราต้องแต่ในเช้าต้องฝึกนะฝึกเมื่อก่อนเราจะไม่ได้ปัดกวาดเช็ดถูดูแลนะในเครื่องใช้ต่างๆของเราเราควรจะต้องมาฝึกมาทำเองสักหน่อยก็ได้แล้วมาฝึกปัดกวาดเช็ดถูดูแลในลักษณะที่พัฒนาให้เรียบร้อยมันมีระบบระเบียบเมื่อก่อนเราจะนอนเวลาไหนตื่นเวลาไหนเราไม่ได้นอนเราก็มาฝึกมันตรงเวลาในการภาวนาตื่นแต่เช้านอนตีสี่แต่ว่าพอผมตื่นตีสามคือเราตื่นตีสี่พักกันประมาณ5 ทุ่มบางวันถึงจำวัดบางเล็กน้อยบางมีกำลังมากกว่านั้นถ้าทุ่มเริ่มตื่นที่สามจะมาพักสักหนึ่งชั่วโมงตื่นด้วยความเพียรเหนียงเพียรมากนะแต่เรื่องการระบบระเบียบเราก็ต้องฝึกแล้วก็เปลี่ยนนิสัยไม่ใช่ว่าเมื่อก่อนเป็นยังไงบวชแล้วมาเป็นยังไงต้องเปลี่ยนในกุฏิหลังเล็กๆเราก็รักษาง่ายถ้าเป็นกุฏิหลังใหญ่ๆโอ้เราต้องปัดกวาดจิตถูดูแลใช้เวลามากนะในกุฏิของเราหลังเล็กๆเนี่ยดูแลง่ายแล้วมีเวลาเดินในกรมมีเวลานั่งสมาธิมากขึ้นยานพระกรรมฐานนี่กลัวกุฏิหลังใหญ่ๆเพราะว่าอะไรต้องดูแลถ้าอยู่แล้วไม่ดูแลครูบาอาจารย์เห็นเข้าก็ต้องมีติดเตียนสงฆ์เห็นเข้าก็ต้องมีติดเตียนก็ไม่ดีเราปล่อยปละเลยไม่ดูแลศีลสนะจึงมีข้อกติกาว่าอยู่ในศีลสนะตามสงฆ์ท่านจัดให้ไม่ได้ใจพัฒนาแต่เดี๋ยวนี้พระประพงศ์ก็คงจะมีระบบใหม่เหมือนกันก็เข้าสายในการจับฉลากตรงไหนจะอยู่หลังไหนนะก็เข้าสายก็จับฉลากใครได้หลังไหนก็ไปอยู่หลังนั้นจะได้ว่าไม่ลำเอียงเหมือนนะแต่ของเรายังใช้ระบบเดิมอยู่ตามที่สงฆ์จัดให้ครับสมควรผมคงรู้จักมีความพยายามการรักษาในลักษณะได้ดีแล้วถ้าเป็นพระปฏิโมกข์เท่าไหร่ได้กุฏิพระปฏิโมกข์นี้ก็ไม่เป็นกุฏิให้โอกาสแต่ท่านเพราะว่ามีคุณประสงค์ในการเสื่อมพระปฏิโมกข์เพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยที่ยังไม่ได้ปฏิโมกข์ก็พยายามขวนขวายนะผู้ที่ยังเป็นพระหนุ่มอยู่มีกำลังเสียงดีสติปัญญาดีแล้วก็ฝึกในการท่องปฏิโมกข์ไว้
นะนี่เกิดประโยชน์แก่ตัวเองเกิดประโยชน์ต่อสงฆ์ไปอยู่ที่ไหนก็ต้อนรับนะพอแล้วเราได้พักปริโมกข์นี่ในวัดแกงไว้บอกว่าหลานจะมาอยู่ในปริโมกข์ก็ชาวบ้านก็ยินดีต้อนรับนะพอมาอยู่หลายรูปแล้วยังไม่ได้มาปริโมกข์กัน15วันก็ต้องสวดครั้งหนึ่งตึกทุกกึ่งเลยนะเพราะฉะนั้นก็อันนี้เราฝึกฝนไว้ส่วนเรื่องการปฏิบัติภาวนาตัวเรานี่เข้าใจแล้วนะว่าสมมติเราเป็นนิจจกิริยานิจจวิจารณ์ในเรื่องทั้งหลายต่างๆเราไม่ได้สงสัยตัดสินใจอะไรไม่ได้พวกเราพยายามจะมองวิจารณ์มองว่ามองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความว่างพวกเราก็จะไม่ยึดติดไม่ถือในอารมณ์แต่พระมโหสถพระพุทธเจ้าสอนให้มองความว่างไม่จะรักจะตามไม่ทันถ้าพิจารณาความว่างก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วเราก็พิจารณาความว่างเป็นอารมณ์ของใจใจที่ไม่เกาะเกี่ยวสิ่งใดนะถ้าตามหลักกรรมฐานก็จะเรียกว่าอุปมานุสติกรรมฐานระลึกถึงคุณของพระนิพพานเป็นอารมณ์เพราะคุณของพระนิพพานนั้นมันว่างนะพระนิพพานว่างจากความโลภความโกรธความหลงมันเป็นอนัตตาเนี่ยมองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาไม่ใช่สัตว์บุคคลตนตนเราเขาก็ให้เราพิจารณาเข้าสู่ความสงบเมื่อเราพิจารณาเห็นโลกวัตถุเป็นความว่างนะสิ่งที่สมมติเช่นนั้นเช่นนี้เป็นเชื่อสมมติเท่านั้นถ้าจริงไม่มีใจเราสัมผัสกับความว่างก็เป็นตถังควิมุตติหลุดพ้นนะเราจะเข้าใจว่าจิตของเราที่ไม่ยึดถือในสมมติเป็นยังไงเราพิจารณาอย่าไปยึดถือในสมมติทั้งหลายเป็นเรื่องสมมติทั้งนั้นเรื่องเราเรื่องเขาเรื่องตัวเราตัวเขาสมมติทั้งนั้นแท้จริงไม่มีเป็นความว่างทั้งนั้นรูปกายที่เรานั่งอยู่นี่มันก็ว่างนะทุกสิ่งทุกอย่างว่างหมดทั้งรูปทั้งนามไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอย่างนี้เราพิจารณาเข้าสู่ความสงบเราก็มาฝึกอบรมจิตอยู่พยายามฝึกฝนอบรมเดินโยกมือกำหนดสตินั่งสมาธิก็กำหนดสติเราเข้าใจก็จะเห็นว่าธรรมชาติเขาว่างอยู่แล้วรูปนามนี่เขาว่างแก่ความยึดถือตัวเราของเราอยู่แล้วนี่แต่ว่าใจเราหลงเข้าไปก็ไปยึดว่าเป็นเราท่านเองเป็นเขาท่านเองเมื่อวิชาเกิดขึ้นก็ปรุงแต่งมีเรามีเขาเราก็พิจารณาว่าอันนี้ไม่แน่ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนนะตรงนี้จิตของเราจะถอนอุปทานออกมาเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามฝึกฝนอบรมนะเป็นโอกาสดีว่าในภาษาบางโลกก็จะไปอยู่ป่าอยู่เขาในสาขาก็มีในที่วัดมาพันนี้ก็มีก็ให้ตั้งใจกำหนดเอาไว้ว่าในการเข้าสาปีนี้เราจะถือธุดงค์ของวัดยกตัวอย่างของการฉันตกบาตรจะเอาอาหารที่บิณฑบาตเป็นวัดเราจะถือในสชิตทุกวันพระตลอดพรรษา
อาจจะสมาทานพูดน้อยหรือไม่พูดนะนี่คือบรรณของสมาทานไม่พูดยกเว้นพระเถระท่านก็ทดลองดูหรือเราจะสมาทานนะฉันภาชนะเดียวเราในภาษาในต้องตั้งใจไม่มีภาชนะที่สองถ้าภาชนะเดียวจริงๆมีน้ำก็ดียาก็ดีอะไรก็ทั้งสายบ้านกันในยุคสมัยนี้นายก็อาจจะลืมว่าเป็นการดื่มน้ำก็ดียาก็ดีอะไรอย่างเงี้ยน้ำนั้นอาหารวานอาหารข้าวนะต้องใส่ในบ้านหมดนี่เป็นภาชนะเดียวเป็นถูกต้องครับทุกเดือนข้อขัดเกลากิเลสผู้ที่ขัดเกลากิเลสนี้ปฏิบัติก็เป็นไหวจะเป็นไหวในนี้เราทุกคนได้อยู่คนไม่ได้เราที่แก้ไม่ได้มันก็ต้องให้ตั้งใจในเวลาที่จะพอได้เต็มที่จนกว่าส่วนพ่อแม่บ้างก็อาจจะมีศึกษาบริเวณบ้างก็ทดสอบวิธีธรรมชาติก็ใช้ได้ง่ายไม่ต้องนั่งเรียนจนกว่าที่เราเคยเรียนมาแล้วมีนักการปฏิบัติมันก็ชามทางการจะพูดถ้าเรารู้จักการรักษาเสนาสนะถ้าเรารู้จักการขบฉันรู้จักพอดีก็รู้จักการภาวนาเพราะอะไรเพราะบุคคลที่มีปัญญาอะไรเงี้ยนะบุคคลมีปัญญาก็รู้จักว่าเราจะขบฉันขนาดไหนพอดีมีมากหรือน้อยเพราะอะไรเพราะว่าเรานี่ไม่ได้ต้องการหาความสุขในการฉันในการนอนนั้นเป็นปัจเจศีอาศัยปัจเจศีเพื่อปฏิบัติเท่านั้นต้องการสมาธิต้องการปัญญาแต่เมื่อเข้ามาเราก็มีศีลศีลสังวรปฏิบัติสังวรการพิจารณาปัจเจศีอยู่เสมอปัจจยะปัจเวคณะไม่ประมาทต้องความก็คือไม่ประมาทตั้งใจมีวิริยะนำพาปารภความเพียรอย่างวันนี้เห็นไหมว่าเราจะรวมกันไว้ขึ้นมาเมื่อเราทำกิจเสร็จแล้วเราก็ไปส่งน้ำส่งน้ำแล้วก็มาดื่มน้ำปานะก็จะใช้เวลาครึ่งชั่วโมงก็จบเพราะอะไรถ้าเรามีปารภความเพียรแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นมาอุปสมบทขึ้นมาภาวนาถ้าเราทำกิจสัจฉนปนะก่อนเดิมนปนะนะคราวนี้เป็นยังไงแล้วก็มันยังระยะมันห่างต้องไปกลับไปกุฏิไปส่งน้ำคราวนี้มันก็กิเลสมันจะดึงของเราเรื่อยๆไปแต่ถ้าเราปารภความเพียรขึ้นมารีบขึ้นมาเราเรียนมานั่งสมาธินะยังไม่ทุ่มหนึ่งจะเดินยังก้มก่อนก็ได้แล้วก็ถึงทุ่มหนึ่งก็เข้ามานั่งสมาธิเลยเพราะอะไรเพราะเป็นโอกาสดีของเราโอกาสเช่นนี้มันหาได้ง่ายเพราะอะไรเพราะปัจจัยสี่นี่ศรัทธาญาติโยมนำมาถวายเราไม่ต้องไปออกแรงในการสวดมนต์ซึ่งเป็นเจ้าของแม่พญายมจะได้ปัจจัยสี่มันได้ยากนะมีทุกสารพัดอย่างเข้าง่ายก็ต้องตรงเวลาช้าประสักห้านาทีก็มีปัญหาแล้วใช่ไหมถ้าต้องเข้างานตรงเวลาออกตรงเวลาในระหว่างงานทำงานแปดชั่วโมงก็นะมีเวลาหยุดพักตรงนั้นเราต้องทำจะไปนอนหลับนึงก็ไม่ได้นี่พวกเรามีโอกาสดีละก็ได้ตรงเวลาของเราในจังกรมนั่งสมาธิ
ภาวนาให้มากเป็นโอกาสดีญาติโยมก็บางครั้งเดือนหนึ่งมีโอกาสบางครั้งหนึ่งนะมาปฏิบัติเขาก็ตั้งใจจริงแต่พวกเรานี่มีโอกาสทุกวันนะเพราะอะไรเพราะศีลนำมารักษาศีล227ก็เป็นโอกาสดีในการบำเพ็ญจิตภาวนาค้นคว้าหาความจริงหาความว่างในใจใจทุกครั้งทุกวันนี้มันยังไม่ว่างเลยเพราะใจมันถูกวิชาตนาอุปทานปรุงแต่งครอบงำใจของเราไว้ใจของเรามันยังวุ่นวายมันมีตัวเราตัวเขาคราวนี้เมื่อเรามาฝึกจิตนะให้สงบเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าจิตนี่มันว่างได้ชั่วคราวก็รู้สึกมีความสุขมากเรานอนอยู่คือเมื่อกลางจิตมันก็ยังตื่นอยู่เรียกว่าตื่นอยู่ในความหลับก็เกิดขึ้นได้ถึงเมื่อมีอารมณ์เข้ามาแล้วจิตก็ไม่เคยยึดถืออารมณ์มันเป็นอย่างหนึ่งจิตเป็นอย่างหนึ่งมันไม่เข้าไปในจิตเรามีสติมีปัญญารู้เท่าทันก็เกิดขึ้นได้สภาวะธรรมทั้งหลายมันเกิดขึ้นมาในใจของเราได้ถ้าเรามันฝึกอบรมพยายามนี่ถ้าเรามีความตั้งใจจริงนะเราก็บุกเข้ามาได้แล้วนะจ๊ะแล้วก็อยู่ตั้งใจแล้วที่จะแสวงหาธรรมะเมื่อเราแสวงหาธรรมะธรรมะไม่หยุดไปอยู่ใกล้ๆเปิดเผยอยู่แล้วถ้าเรามีความรู้มาแล้วแล้วก็เห็นมาแล้วเป็นธรรมมาแล้วไม่ได้ปฏิเสธใครอนิจจังทุกขังอนัตตาในรูปนี้ก็ประกอบอยู่แล้วนามนี้ก็ประกอบอยู่แล้วเพียงแต่ว่าสิ่งนั้นที่เป็นอย่างของเราในกำลังไม่พอตัวนั้นเมื่อเราไปอยู่ในห้องที่มันมืดจะมีของหลายสิ่งหลายอย่างที่นั่นแต่เราไม่มีความสว่างแสงสว่างที่แสงสว่างมีเราก็จะมองเห็นได้อันนี้ปัญญาเราคือตาในตานอกเราก็เห็นแสงสว่างก็มีแต่เมื่อเราเห็นอะไรในโลกนี้การที่จะมีปัญญาเราก็มีความเหนื่อยขึ้นยิ่งรู้ยิ่งเห็นไม่มีสติปัญญามันก็ยิ่งเพิ่มความหลงขึ้นมาอีกเพิ่มความยึดมั่นถือมั่นเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาสร้างตัวสติตัวปัญญานี้ขึ้นมาที่พระท่านมาเดินในอริยมรรคก็ต้องสร้างขึ้นมาต้องปฏิบัติถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยไม่เกิดหรอกถ้าเราเฉยมากนอนมากพูดมากสมาธิไม่เกิดไม่ฉลาดเมื่อชาวคนพูดมากเราเป็นคนโง่นอนมากก็โง่ฉันมากก็โง่แล้วเราก็ต้องมาฉันน้อยนอนน้อยตื่นอยู่ด้วยความเพียรต้องมากำลับกิเลสโดยมีข้อวัดปฏิบัติในการขัดเกลาเราจิตใจของเรานี่พวกเราเมื่อมาบำเพ็ญจิตภาวนาถึงเวลาแล้วก็ตั้งใจว่าทำวัดเช้าทำวัดเย็นทำกิจวัตรหน้าที่เป็นผู้มีความเสียสละตั้งมั่นอยู่ในศีลสำรวมกายวาจาสำรวมใจสำรวมได้ถึงกายวาจาและเป็นศีลต่อที่เห็นความรู้สึกนึกคิดของเราบางครั้งมันชอบบางครั้งมันแซงสารพัดอย่างเกิดขึ้นในใจตอนนั้นก็คิดแซงไปยึดมันถือมันนั่นเองเลย
นี่มาฝึกปฏิบัติสติของเราที่ค่อยๆรู้เท่าทันอารมณ์ขึ้นไปมันที่ยินดียินร้ายแล้วก็พิจารณาแล้วก็ปล่อยวางใจของมันก็ว่าเพราะเมื่อเราแยกธาตุแยกขันธ์แยกอายตนะหมดไปแล้วไม่มีเราไม่มีเขาเมื่อตัวเราไม่มีเราไปเกลียดใครไปโกรธใครไปรักใครไปชังใครปัญญาเกิดแล้วมันว่างเลยไม่มีตัวตัวตนแล้วมันจะสบายมาคิดว่าอย่างนี้เป็นกำลังก็เป็นโลกุตระแต่ในเบื้องต้นเนี่ยมันจะค่อยๆน่าเกลียดไปทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยให้ได้รับมันฝึกฝนอบรมมาเป็นการดีว่าเราบางคนก็จะไปเป็นภาวนาปฏิบัติกันก็ตั้งใจถึงจะอยู่ไกลครูบาอาจารย์ถ้าเรามีสติมีปัญญาก็อยู่ใกล้ถ้าเราอยู่ใกล้แล้วเราก็มาไปก็เหมือนจะอยู่ใกล้ต้องตั้งสติระลึกอยู่ในกายวิจารณ์จิตธรรมให้ดีให้ตั้งหลักภาวนาดีทั้งในภาษาอยู่ตรงนี้มันคือเรื่องไปลงไปแล้วทำอะไรอยู่เราต้องพิจารณาในบอกไปยึดตาเป็นยาไปจะเวนี้ทุกวันก่อนในบกพร่องแล้วก็ปรับปรุงตรงไหนในคุกคีในหมู่ในคณะยินดีในสิ่งที่เราสมัครในศาสนาหรือเปล่ามีเป็นต้นการทุกข้อมันพิจารณาไว้ทุกวันเป็นการฝึกหัดปฏิบัติให้จิตของเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเพราะฉะนั้นการปฏิบัติที่ถูกต้องคือการปฏิบัติไม่ผิดที่ครูบาอาจารย์เน้นสอนย้ำว่าให้เราตั้งมาพิจารณาดิว่าในกายวัตถุนี้กายใจจะใจจะนะภายในเราจะรับรู้สิ่งภายนอกขึ้นมาคือรู้สึกที่รับผลประพัดขึ้นมาเข้าไปสนใจถ้าเราไม่ระมัดระวังใจไม่ได้เข้าไปยึดถือจะยินดีอะไรขึ้นมาปุ่มแต่งต้องระมัดระวังยิ่งเป็นพระเรายิ่งมีความสำรวมสังวรเป็นมากมีตาบาดเราก็จะแลดูแต่ในบาดเป็นมองหน้าทายกคือได้แต่ต้องระวังสำรวมระวังใจของเราไว้ถ้าไปเปรียบเทียบว่ามันก็น้ำมันน้ำมันที่เต็มบ่านั่นแหละต้องคอยประคองไม่หกเช่นใดแล้วต้องประคองใจของเราไว้ไม่ยินดีไม่ยินไรเช่นนั้นถึงต้องระวังได้มากใจการปฏิบัติไปมันเกิดความสงสัยความสงสัยนั่นแหละมันเป็นกิเลสมันเป็นนิวรณ์ให้เรารู้ตัวจากความสงสัยก็คือมันเกิดดับดูความสงสัยแล้วมันเกิดดับไม่มีอะไรผมอ่านหนังสือฟังหลวงปู่ช้างท่านบอกไปดูความสงสัยมันเกิดดับไม่มีอะไรที่ทำจะเกิดอะไรมีแค่นี้หรือสงสัยมันซ้อนเข้าไปอีกถ้าเราสงสัยจะดูความเกิดดับของความสงสัยพอเราดูความสงสัยมันเป็นกิเลสมันเกิดขึ้นมาแล้วเรารู้ต้องการเกิดดับไปมันก็ไม่มีแต่ความสงสัยก็ซ้อนอีกว่าเรารู้แค่นี้เหรอแล้วมันจะมีมากแค่นี้การเดินไปไม่เป็นแล้ววุ่นวายเลยวุ่นวายจิตมันขุ่นมัวมันไม่สงบมันวุ่นวายตอนนี้ก็หาตำรับตำราศึกษาหาทางแล้วมันก็จะมืดไปมืดไปแล้วเนี่ยให้ท่านระมัดระวังท่านสติของเราให้ดีในนิพพานสมาธิพิจารณาใจของเราระมัดระวังใจของเราไม่ยินดีไม่ยินร้ายตรงนี้เ
ก็อยู่เป็นอยู่ในองค์การที่ตรัสรู้ธรรมะตรงนั้นฉะนั้นก็ในภาษาที่จะมาถึงนะเราจะอยู่ในวันมาจันทร์หรือไปอยู่ที่สาขาก็ตามให้ปรับความเพียรได้มากๆพอเราบุกเข้ามาแล้วเราก็มาถึงการสิ่งใดเราและมาต้องการที่จะได้มรรคผลนิพพานต้องการใจที่บริสุทธิ์ก็ต้องพยายามไม่ประมาทต้องพยายามอดทนอดทนในการภาวนาอดทนในการนั่งสมาธิเดินโยมถ้าเราไม่ขออดทนอย่างนี้สมาธิต้องเกิดไม่นานต้องเกิดสมาธิเกิดปัญญาอย่างแน่นอนนะเพราะอะไรเพราะเราทำความเพียรอยู่ทำความเพียรไม่หยุดเพียรภายนอกโดยการเดินการนั่งเพียรภายในเพียรในจิตใจที่พิจารณาอยู่เสมอยินดีกับพิจารณายินร้ายกับพิจารณาจิตของเราไม่ยินดีไม่ยินร้ายความจะรู้ทำเห็นทำจริงๆมันไม่ได้นานหรอกแป๊บเดียวชั่วขณะจิตเดียวแต่ตอนที่เรากำลังปฏิบัติอยู่นั้นเราใช้เวลานานตามวาสนาบารมีถ้าเราทำบารมีมากๆแล้วเนี่ยอย่างธรรมจักสาคุณบุญนะพิจารณาสภาพกรรมฐานมากๆบารมีท่านมาเต็มเนี่ยเห็นไหมท่านเห็นบรรลุบานของท่านเป็นสิ่งที่ปฏิกูลเป็นเหมือนกับผีที่อยู่ในป่าช้าที่มันตายนั่นแหละถ้าเบื่อหน่ายครับใจมากแล้วโอ้ยเคยเห็นสวยงามทำไมตอนนี้มันไม่มีอะไรเลยหูเบื่อได้เนี่ยนี่เรียกว่าอาภาวะนิมิตปรากฏขึ้นกับท่านแล้วโอกาสนิมิตปฏิภาคนิมิตมันเลยมีทั้งเต็มเลยเห็นอย่างนั้นมนุษย์ใจเศรษฐีเมืองพาราณสีนี่ไม่ยังไงไม่ยังเล่นหรอกเศรษฐีอินเดียก็มันรวยจริงๆนะและท่านก็ยังเป็นกำลังสำคัญเพราะมีเพื่อนมากเมื่อท่านได้มารู้แล้วก็เป็นเหตุให้ไปแปรศาสนาไปได้ไกลเพียงเราต้องมันฝึกอบรมแหละมังงชำนาญในสุภะก็พิจารณาไว้พิจารณากายเป็นกองกระดูกไว้พิจารณาเป็นถุงนอนไว้ถุงน้ำเบิดน้ำเหลืองตุ่มปฏิกูลนะให้พิจารณาปฏิบัติมาทำให้มากเกินได้มากแล้วการที่เราก็ได้มาเกิดนิสัยก็เรียกว่าที่มาพึ่งมาพิงครูบาอาจารย์เนี่ยครูบาอาจารย์ก็มีอะไรมอบให้เราแค่มอบธรรมะให้เราปฏิบัติธรรมะนักฝึกจิตใจของเราให้ดีพยายามพยายามปฏิบัติพยายามภาวนาเรียนเป็นคนนั่งสมาธิไม่ทันมีสับสนกันนะเพราะเราตั้งใจไปเพราะว่าถ้าเราตั้งใจอย่างนี้นะ5ปีหรือ6ปีเนี่ยต้องบรรลุธรรมเป็นธรรมะถ้ายังไม่ได้ก็ต้องไม่แล้วก็ไม่ได้ยังตั้งใจอีกนะบางทีภาวนาปฏิบัติฝึกนั่งสมาธินานๆไปถึงคนนานๆในภาษานี้ให้ตั้งใจแล้วก็ในเรื่องการพิจารณาในปัจจัยสี่ที่เราสามารถรักษาเป็นระบบเดียวเรียบร้อยภาษาให้ดีและเป็นผู้ที่มีคุณธรรมในการเจริญสติระวังภาวนาโดยปล่อยสติเป็นสิ่งที่พวกเราต้องศึกษาเพราะเป็นศีลกับบุคคลบุคคลที่ควรศึกษาผมอยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์บูชาหลวงพ่อชาญท่านจับเทียนท่านสอนเราต้องนำไปทำปฏิบัติให้เกิดขึ้นกับเราสบจิตดูจิตดูใจและความยินดียินร้ายอันนี้ให้ตั้งใจ